อยากให้บอลสีหัวใหญ่ใบใหญ่วันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งมีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันค่ะนั่นก็คือการตัดดอกนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องการผสมเกสรแล้วปล่อยดอกเขาไว้นะคะก็จะทำให้ดอกเนี่ยไปแย่งอาหารค่ะทำให้ใบใหม่ที่ขึ้นมานะคะมีขนาดเล็กลงค่ะนี่นะคะใบใหม่ที่ขึ้นมาเล็กลงเราก็ทำการตัดทิ้งด้วยเหมือนกันค่ะการที่เราตัดดอกทิ้งนะคะนอกจากจะช่วยให้ดอกไม่แย่งอาหารใบแล้วนะคะการตัดดอกทิ้งเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะให้เขาแทงใบใหม่นะคะออกมาเร็วขึ้นค่ะดูอย่างเท้าที่รันพนาศูนย์ต้นนี้ใช่คะใบเขาใหญ่มากและสวยมากนะคะแต่พอเขามีดอกเนี่ยแล้วเราไม่ได้ตัดทิ้งนะคะใบที่เกิดต่อมาเนี่ยนะคะเขาจะมีขนาดเล็กลงกว่าใบที่มีอยู่ก่อนแล้วค่ะเราเลยต้องทำการตัดนะคะตัดทั้งดอกทิ้งแล้วก็ใบที่งอกใหม่ที่มีขนาดเล็กนะคะหรือว่าใบที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะการตัดดอกนะคะนอกจากจะช่วยให้ดอกบอนสีไม่แย่งอาหารใบแล้วนะคะทำให้ใบใหญ่นะคะใบที่ออกต่อมาเนี่ยก็จะใบสวยใบใหญ่เท่าเดิมค่ะแล้วยังจะช่วยให้หัวเขาใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากไม่มีดอกมาคอยแย่งอาหารเนี่ยนอกจากใบจะใหญ่แล้วหัวก็ใหญ่ด้วยค่ะทำให้หัวเขาสะสมอาหารได้มากขึ้นนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเราปล่อยดอกทิ้งไว้นะคะใบบอนสีที่เกิดขึ้นต่อมาเนี่ยเขาก็จะใบเล็กค่ะแล้วก็เป็นใบบางใบเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์นะคะเราก็เลยต้องทำการตัดทิ้งทั้งใบที่เล็กและดอกเลยค่ะส่วนใบบอนสีที่ไม่สมบูรณ์ก็สามารถตัดออกไปได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะการที่เราตัดดอกและตัดใบที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งนะคะก็ยังจะช่วยให้เขาเร่งสร้างหัวด้วยค่ะเพราะว่าเขาทิ้งใบหรือว่าใบน้อยนะคะก็ทำให้หัวใหญ่ค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปตรวจเช็คบอนสีของเพื่อนด้วยนะคะว่ามีบอนสีต้นไหนที่ใบเล็กลงกว่าเดิมนะคะก็สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีดอกนะคะก็อย่าลืมตัดทิ้งค่ะใบที่ไม่สวยใบไหม้ใบที่ไม่สมประกอบนะคะก็ตัดทิ้งไปด้วยเลยค่ะเขาก็จะเร่งสร้างใหม่นะคะงอกใบใหม่ออกมาให้สวยกว่าเดิมค่ะวันนี้ฟังคุณแม่เป่งก็พามาชมเทคนิคในการทำให้บอนสีใบใหญ่นะคะคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเทคนิคเคล็ดลับวิธีการดูแลบอนสีอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะเพจฟังคุณแม่เป่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ